เพื่อนๆคะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่วันหยาดบอกนะคะกำลังขับรถออกไปนะคะก็จะถ่ายนะคะวิดีโอนะคะให้ชมนะคะขณะที่ขับรถนะคะออกไปจากจุดนี้นะคะค่ะมาชมด้านหน้านะคะ Yeah, take slowly so nice okay.ชมด้านนี้ค่ะสกายทาวเวอร์ค่ะสวยไหมเห็นเรือไหมคะเรือจอดอยู่ตรงนี้เยอะเลยคุณผู้ชมไวด์ดักตรงนี้นะคะอพาร์ตเมนต์ตรงนี้โรแมนติกมากแพงมากนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นวิวสวยๆทุกวันเลยนะคะค่ะกลับมาด้านนี้นะคะกลับมาด้านนี้ชมด้านนี้ที่จะมุ่งหน้าไปในเมืองเนาะค่ะตึกใหญ่ๆด้านล่างก็จะเป็นแบบคอฟฟี่ร้านอาหารนะคะข้างบนก็เป็นออฟฟิศประมาณนั้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ติดไฟแดงนะคะเพื่อนๆติดไฟแดงก็ถ้าเรานะคะเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวานะคะจะก็จะไปขึ้นสะพานฮาร์บอร์บิสนะคะแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะไปที่ทามากิไดรฟ์นะคะที่คุฮิมารามานะคะกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำนะคะตอนนี้ไฟเขียวมาแล้วสกายทาวเวอร์นะคะชัดๆเลยนะคะสวยไหมเพื่อนๆคะขึ้นไปนะมันมีแบบกระโดดลงมาได้ด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีเนาะที่ให้กระโดดนะคะแล้วก็ชมวิวสวยๆนะคะนี่ตึกอพาร์ตเมนต์ตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะรวมถึงด้านนี้นะคะเป็นที่จอดเรือนะคะที่จอดเรือเห็นไหมคะสวยไหมเยอะสโลว์สโลว์ประตูฟัดโอเคโก้โก้โอเคโอเคค่ะเพื่อนๆกลับมาด้านนี้นะคะกลับมาด้านนี้เขาเชิญชมอพาร์ตเมนต์ค่ะเพื่อนๆเป็นสีที่คลาสสิกมากๆค่ะค่อนข้างใหม่นะคะเขาสร้างขึ้นเนี่ยเป็นดอกเห็ดเลยค่ะข้างๆเนี่ยข้างๆไวด์ดักข้างๆท่าเรือนะคะโรแมนติกมากๆค่ะค่ะอันนี้คือร้านอาหารชไนนีสนะคะที่เป็นไฟด้านหน้าเราเนี่ยถ้าต้องการจะมาทานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาประดับไฟสวยๆนะคะจะมีปูตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่นะคะแต่คิดว่าคงจะแพงมากๆคัสตอมสตรีทนะคะตรงนี้เรียกว่าคัสตอมสตรีทคุณผู้ชมคะดูอพาร์ตเมนต์
ค่อนข้างสะอาดนะคะเพื่อนๆค่อนข้างสะอาดน่าอยู่ค่ะอพาร์ตเมนต์แถวนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจบวิดีโอไว้ตอนนี้นะคะแล้วเราจะถ่ายทำอีกวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ